วันนี้หมอท็อปสิวัฒน์จะพูดถึงเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกที่จะคุยกันครับเป็นเรื่องราวของเรือนในโหราศาสตร์อันนี้ต้องอธิบายกันก่อนนะเพราะว่าที่เราบอกว่าย้ายเข้าเรือนปั๊มลมมานิดนึงเรือนสตรีนะฮะในเรือนสตรีก็คือเรือนของผู้หญิงครับนั่นก็คือเรือนของราศีกันซึ่งในทางโหราศาสตร์บางดังนี้ที่ผมเรียนก็จะเรียกเรือนบ้างพบบ้างหรือบางคนก็บอกเป็นบ้านก็ได้เป็นบ้านใช่เพราะในแต่ละราศีก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีราศีประจำราศีกันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงครับมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพุธอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันค่อยเลยหนึ่งไปอีกทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยทุกเสียดายวันนี้น้องชายของคนไม่มาครับนะฮะเพราะว่าทุกการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้าเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าคนสมัยก่อนเขาว่างจัดว่างมากว่างมากยังไงเขาทำอะไรบางทีเขาเริ่มอยากรู้เพราะเราคนเราไม่ค่อยมีอะไรทำก็จะเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆมากมายมองสิ่งรอบตัวทุกคนเพราะว่าอย่างคนทั่วไปถ้าว่างแล้วมีอะไรรูปเยอะ ไม่เกี่ยวนะสมัยก่อนปัจจุบันไม่มีเลยรูปยากมากนั่นแหละฮะเราก็จะสังเกตดวงดาวเขาก็จะแบ่งดวงดาวในแต่ละช่องละช่องละช่องในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นราศีต่างๆกำหนดเป็นรูปนู้นรูปนี้แล้วเขาก็เห็นไอ้ดาวดวงนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะเป็นดาวที่แปลกเป็นดาวที่อยู่ดวงแรกของดาวเคราะห์ชั้นนอกแต่เห็นชัดมากจะเป็นดาวสีส้มใหญ่มากใหญ่มากสังเกตดูดาวบนท้องฟ้านะครับมองขึ้นไปประมาณ30องศาจะเห็นนะครับซึ่งในจังหวะในช่วงเวลานี้นะฮะตามแผนตามโปรแกรมการเคลื่อนที่ของดวงดาวของ NASA เองก็บอกเอาไว้ว่าวันที่6สิงหาครับวันที่7สิงหาคมประมาณช่วงเย็นๆดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายจากกลุ่มดาวราศีสิงห์เข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะทางโหราศาสตร์กำหนดนะครับในทางวิทยาศาสตร์ก็ในทางดาราศาสตร์ก็กำหนดไว้แบบนี้เหมือนกันเด็กเพราะวันนั้นเคยนั่งคุยกับน้องชายที่เรียนทางด้านเพียวฟิสิกส์ที่จุฬาน้องก็บอกว่าเอาโปรแกรมมาเทียบกันโปรแกรมที่น้องใช้สอนเด็กนักศึกษานะครับว่าไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยมันดาวนี้มันอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมอาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นะดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ดาวนู้นดาวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเปรียบเทียบจังหวะช่วงเวลาการย้ายดาวตำแหน่งของยกย้ายราศีเหมือนกันเลยจึงโอเคถ้าอย่างนั้นดาราศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่โหราศาสตร์พูดที่หมอดูทุกท่านพูดไม่ใช่เรื่องอุปโลกนะฮะมันเหมือนเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาดวงดาวเรารู้ว่า6โมงเช้าเราตื่นเรารู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวตอนเที่ยงเหมือนกันฮะดาราศาสตร์มันก็กำหนดต่อไปว่าเพื่อดาวพฤหัสมันอยู่ตรงนี้สมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นดาวดวงนี้เพื่อมันไปอยู่ตรงนี้อ๋อมันมีเหตุการณ์แบบนี้สำคัญเกิดขึ้นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นดาวอังคารมันเป็นอย่างนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ถูกสะสมมาตลอด 2-4,000 ปีที่บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไล่มาดังนั้นมันจึงเป็นศาสตร์ที่ถูกกำหนดมาจึงแล้วปีนี้ในปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็จะเป็นราศีของสิงโตราศีแห่งอำนาจนะครับแล้วปีนี้กำลังจะย้ายละเข้ามาสู่ในราศีกันกันซึ่งกันเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ไปป๊อปฝากคลิปนิดนึงนะครับเอาไปฝากไปช่วยทำงานหน่อยเปล่าไปสเปซบาร์โอเคดาวพฤหัสจูปิเตอร์เรารู้จักกันดีเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่นะฮะเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกระหว่างเขาเรียกดวงแรกของดาวเคราะห์ชั้นนอกนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์ของพ่อครูเรียมเพชรลาที่ผมเรียนดาวพฤหัสเป็นดาวเขาเรียกครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณเพราะมันเขาอยู่กึ่งกลางพอดีแล้วเป็นดาวดวงแรกที่กำลังเป็นประตูสู่ดาวเคราะห์ที่อยู่ด้านนอกและห่างไกลออกไปนะฮะดาวครึ่งวิญญาณคือดาวแห่งความช่วยเหลือดาวแห่งสิ่งที่ไม่มีตัวตนดาวในกลุ่มวิญญาณก็จะมีดาวอะไรราหูโอ้ใช่ราหูเป็นดาวที่ไม่มีดาวไม่มีดาวไงเขาคือเงาเขาคือเงาจริงๆก็คือโลกเรานี่แหละเพราะเรามองไม่เห็นนะดาวที่สองคือดาวพระเกศอยู่ไกลจนมองไม่เห็นดาวอีกที่สามคือดาวมฤตยูมีเปล่าก็ไม่รู้ก็ดาวที่อยู่ไกลมากจนบางครั้งดาวดวงนี้นะครับจนบางครั้งเขาถูกปลดออกจากการเป็นดาวด้วยสารแล้วก็กลับเข้ามาเพราะว่าเขาอยู่ไกลมากนั่นคือกลุ่มนี้คือกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาววิญญาณพฤหัสเป็นดาวครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณจริตของเขาเป็นยังไงดาวพฤหัสบดีสัญลักษณ์คือพระฤาษีขี่กวางแต่พระฤาษีหนุ่มนะไม่แก่
ม่แก่ไม่แก่นะเป็นลักษณะของการศึกษาและการเรียนรู้เพราะเมื่อเป็นคนหนุ่มนิสัยของคนหนุ่มคือชอบขวนขวายแสวงหาความรู้นะครับยังร่ำเรียนอยู่นะฮะอ่ะต่อไปอันนี้เราจะข้ามไปยาวๆนะฮะความหมายทางโหราศาสตร์ของพฤหัสคือดาวคู่ผู้รู้ผู้มีปัญญาการสนับสนุนการส่งเสริมการอุปถัมภ์และการเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในเรือนไหนก็แล้วแต่สมมติเขาไปอยู่เรือนการเงินเราก็จะทายได้เลยว่าการเงินของคุณจะได้รับการสนับสนุนโอ้โหดีจังเลยมีได้รับการส่งเสริมจากใครจากผู้มีความรู้ผู้มีปัญญาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแต่ทำไมผมเอารูปครูผู้ไหวใจร้ายเข้ามาครับผมลักษณะของครูเนี่ยมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพระฤาษีหลักสันโดษเงียบสงบแต่นิสัยครูจะมีอยู่อย่างนึงคือไม่ค่อยฟังใครใครสอนก็ไม่ได้แอร์เป็นใครมาสอนข้าชอบใครพูดอะไรนะฮะแต่ต้องเขาเรียกว่าใครเมื่อเวลาเราพูดอะไรเราต้องพูดให้จบก่อนแล้วค่อยถามนะฮะใครมีเลข5อยู่ที่เบอร์บ้างครับที่หน้าอกนี่ฮะใครยกมือสูงๆแตงกวาเป็นไม่รู้นี่คือจริตพฤหัสเพราะเขามีพฤหัสเป็นเกษตรในลัคนาราศีมีนดังนั้นเขาจะไม่ค่อยชอบทำอะไรตามอย่างใครเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงดูต่อไป